มาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ธรรมบรรยายจักคำพูดมีมนต์ขลังคุณพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเพลินเกิดพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสุวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนชาวพุทธานุภาพทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการกันตลอดมาจนถึงวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มีให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้วันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น6ค่ำเดือน8ก็มีศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดให้มาบรรยายโดยพระธรรมกิตติเมธีส่งเสียงทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศรวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IMETEE อ่านว่ากิตติเมธีมาพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มเศษไปถึง4ทุ่มจบ4ทุ่มแล้วก็จะได้พักผ่อนกันตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้หน้าตาสดใสกระชุ่มกระชวยสู้งานกันต่อวันนี้ต้องขออนุโมทนากับวิรุณคีรีรัตน์ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมะอีก500บาทขอชื่นชมอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี่ทำเป็นประจำขออนุโมทนาบุญและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแหละที่ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมะเป็นระยะระยะเป็นเดือนเป็นเดือนไปช่วงหลังนี้ก็มีใครล่ะมีสุนันทาเกตสอน500คุณป้าพองจิตกัญจนรัตน์100คุณป้าวัฒนา
วัฒนามรณะ100คุณป้าสุวรรณีวัฒนามรณะ100คุณป้าสุดาวันกาญจนรัตน์100ปิยรัตน์พรรณรังสีนี่เป็นผู้อำนวยการมั้งฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครก็1,000คุณยอมแม่ทองดีบุญประเสริฐก็1,000คุณยมป้าสุมาลีกอมณีก็500คุณยมป้าปราณีกุล่าก็500สองคนนี้ก็ไม่ขาดอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านนะท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันบ้างแล้วยังเนี่ยร่วมงานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดหรือพระบาทสมเด็จพระรมาธิบดีศรีสินพระจอมเกล้าพระบรมปรเมนทรมหาวิทยามิตรวิทยามหาราชนะแม่ลืมอยู่พูดอยู่ได้แต่พอถึงเวลาก็นึกไม่ออกนะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งว่ากันเรื่องทำกันทำจริงนะวัดราชาธิวาสวิหารทำจริงนะจะลอง200ปีเพราะไม่เคยทำแล้วก็เชื่อมั่นว่าต่อไปก็เราก็ไม่ฉลองแล้วเราฉลองครั้งเดียวแล้วเพราะ200ปีมีครั้งเดียวโยมณวันนี้ก็มีบรรยายพิเศษโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุข16:00 ถึง 17:00ก็ว่ากันญาติโยมสนใจเยอะนะท่านโยมสนใจเยอะจัดขึ้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์200ปีแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนับแต่ประสูติเราก็สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังหนึ่งแล้วก็ยังมีต่อจากนั้นก็เรื่องเสวนาเรื่องการพบกันของสองนักปราชญ์นักปราชญ์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่อีกนักปราชญ์หนึ่งก็คือท่านสังฆราชปัลละกัวจากฝรั่งเศสแต่มาภาพพำนักอยู่ที่โบสถ์คอนเซปชันนี่หรือเมื่อก่อนเรียกโรงเรียนคอนเซปชันแต่ก็มีโบสถ์ก็เป็นศาสนสถานเขาไม่รู้จะเรียกอะไรเขาก็เรียกว่าโบสถ์นั่นแหละนะแต่วันนี้ก็มีเจ้าอาวาสมาด้วยนะเจ้าอาวาสเหมือนกันจะมีท่านมีกันเยอะมากันเยอะวันนี้นะจะทั้งฝ่ายคริสตจักรโรมันคาทอลิกนี่ทั้งจากกรุงเทพทั้งจากราชบุรีแต่ของเราก็เยอะไม่แพ้กันนะนะฟังในอาการพิพิธภัณฑ์รายการนี้ก็รู้สึกว่าผู้ฟังประมาณสัก200กว่าคนอันนี้ประมาณนะก็นั่งกันแน่นฮะในพิพิธภัณฑ์นะ
ก็ต้องขอชื่นชมอนุโมทนากับทุกท่านที่มาฟังกันแต่ละท่านก็ว่ากันไปเรื่องของนักปราชญ์มีอะไรพิเศษวันนี้ก็ว่ากันไปแล้วถ่ายทอดกันไปแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่สนใจก็คงจะติดตามรับฟังกันอยู่ถ่ายทอดสดทาง Facebook ก็เรียกว่าไลฟ์สดไลฟ์ก็คือสดนั่นแหละไลฟ์แปลว่าสดรายการสดตลอดนะพอจบจากนั้นก็ขึ้นศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนนั่นก็เริ่มทำวัดสวดมนต์เวลาคาบเกี่ยวกันเลยที่อาคารพิพิธภัณฑ์นี่ยังไม่ทันจะเสร็จเนื่องจากว่าทางคริสต์เขาทำพิธีเรียกพิธีมิสซาเขาด้วยถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็นั่งต่อไปให้เกียรติกันในฐานะเป็นเจ้าภาพ6 โมงปรากฏว่าหลวงปู่ก็ขึ้นศาลาการประเรียนตอนนี้ทำวัดเช้าเย็นที่ศาลาการประเรียนเนื่องจากว่าที่พระอุโบสถก็ประกอบพิธีทำวัดเสร็จก็มีแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ไพบูลย์จากอุบลราชธานีนั่นเทศแบบกรรมฐานท่านก็เทศไปประมาณชั่วโมงหนึ่งถึง2 ทุ่มญาติโยมก็นั่งฟังเพลินแหละนะคงจะเพลินคิดว่าอย่างนั้นก็เป็นแบบเทศแบบกรรมฐานไม่ใช่เทศแบบเราแต่เทศแบบเราก็เทศแบบหนึ่งเทศแบบกรรมฐานก็แบบหนึ่งเทศกรรมฐานนี่ท่านจะอ้างครูบาอาจารย์เยอะแต่ถ้าเทศแบบเรานี่จะอ้างพุทธพจน์พุทธภาษิตเยอะพออ้างพุทธภาษิตเยอะยอมบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องมีแต่ภาษาบาลีว่างั้นแต่ฟังพระกรรมฐานนี่เข้าใจง่ายไปสบายสบายนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโยมก็ชื่นชมแล้วนะมันศาลาการประเรียนก็เยอะนะมากเป็นพิเศษเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อวานมาวันนี้ก็เต็มศาลาการประเรียนก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่จริงแล้ววันนี้นะมีพิเศษเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่วัชิรญาณภิกษุนั้นเสด็จมาประทับที่วัดสมรายวันที่11 กรกฎาคมพระพุทธศักราช2367เสด็จออกผนวดวันที่7 พฤศจิกายนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็เสด็จมาประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ปฏิบัติอุปัชฌาย์วัดคือสมเด็จพระสังฆราชดอนเป็นพระอุปัชฌาย์ปฏิบัติได้3 วันพอวันที่4ก็เข้าพรรษาพอดีคือวันอาสาฬบูชาน่ะก็มาอาสาฬบูชาหรือว่าทำมาแล้วก็ไม่ทราบตอนนั้นไม่มียังไม่พบบันทึกแต่ว่าน่าจะมาทำอาสาฬบูชาที่นี่เสร็จแล้วรุ่งเช้าขึ้นก็อธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาก็จำพรรษาที่นี่ก็ทรงศึกษาทั้งกรรมฐานทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติไป
เมื่อเห็นว่าเรื่องปริยัติยังไม่เข้มข้นก็กลับไปศึกษาที่วัดมหาธาตุเป็นเวลา3ปีนะ3ปีนั้นตั้งแต่ประมาณพรรษาที่3ไปแล้วก็ทรงเข้าสอบบาลีได้ปริยัติธรรม5ประโยคแต่ด้วยความพร้อมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ประราชทานพัด9ประโยครับรองไปสอบที่วัดที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดยมีพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชประทับนั่งเป็นประธานโอ้ยิ่งใหญ่มากนะหลังจากนั้นก็เสด็จกลับมาประทับที่วัดสมอรายค้นคว้าหาความรู้พร้อมด้วยศึกษาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปเพราะฉะนั้นวันนี้ที่วัดราชาติวาสมีหันก็นิมนต์พระเถราอนุเถระมาเจริญพระพุทธมนต์เขาเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์นะท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่ใช่ทำบุญอุทิศไม่ใช่ทักษิณาเป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสที่พระองค์เสด็จออกผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดสมรายในสมัยนั้นเนี่ยนั้นเป็นเจริญพระพุทธมนต์แต่ก็ไม่ตั้งขันนามพระพุทธมนต์ไม่มีสายสินญาติโยมที่ก็ญาติโยมก็มีโอกาสน้อยนะเพราะว่าโบสถ์วัดราชาก็แคบพระโบสถ์แคบจัดอาจสงฆ์เสกฝั่งหนึ่งแล้วจัดที่นั่งพระสงฆ์ผู้ใหญ่เสกฝั่งหนึ่งแบ่งครึ่งกับญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีเช่นทางอธิบดีต่างๆจากกระทรวงมหาดไทยท่านอดีตผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญแล้วก็ท่านจุมพลสำเภาพลแล้วก็มีญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพในงานก็มานั่งกันอยู่เรียกว่าเต็มชั้นในแล้วก็เต็มชั้นนอกก็เจริญพระพุทธมนต์เสร็จญาติโยมก็ได้รับเกียรติเชิญออกไปถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์วันนี้มีสมเด็จวัดกระวันรับนิมนต์มานั่งเป็นประธานสงฆ์ข้างล่างส่วนที่เจริญพระพุทธมนต์ก็มีเริ่มตั้งแต่พระเดชพระคุณพระศาสนาโสพลวัดพระศรีมหาธาตุพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแล้วก็มีพระพรหมอีกท่านหนึ่งก็เอาว่าเป็นพระธรรมวชิรญาณก็แล้วกันนะถัดไปตามลำดับมีพระพรหมวชิรากรอันดับที่3พระพรหมวชิรากร3ท่านดังนั้นก็เป็นพระธรรมอีก
สี่ท่านห้าท่านแล้วก็เป็นพระเทพหนึ่งท่านพระราชาคณะชั้นสามัญอีกสองท่านท่านสุดท้ายก็เป็นท่านเจ้าคุณศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงก็นั่งไม่ได้มีนั่นอยู่ในมือก็เลยนึกไม่ออกงานเยอะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยว่ากันตั้งแต่เช้า9โมงเช้าก็ออกจากกุฏิแล้วก็ไปร่วมอยู่ที่พระอุโบสถจบจากพระอุโบสถก็ได้แวะกลับมากุฏินิดหนึ่งแล้วก็ออกไปที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประมาณ6โมง10นาทีเย็นนะ6โมงเย็น10นาทีก็ไปขึ้นศาลาเสร็จมาเมื่อ2ทุ่มนี่แหละโยมที่จริงได้เรื่องได้ราวอะไรมากมายนะวันนี้นะก็โยมก็คงติดตามฟังกันไปแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือให้ไปชมกันนะให้ไปชมนิทรรศการเนี่ยในนิทรรศการมันมีหลักมีฐานโยมไปแล้วโยมจะถือโทรศัพท์ไปเห็นแผ่นดินแผ่นนิทรรศการแผ่นไหนที่ชอบก็อาจจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพไว้ก็ได้หรือไปชมไปเรื่อยๆตลอดไปตั้งแต่หน้าพระอุโบสถไปกราบพระในพระอุโบสถก่อนแล้วก็ชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถหลายท่านบอกว่าไม่เคยเห็นมัทโยมไม่เคยเข้าแล้วจะเคยเห็นได้ยังไงอ่ะนะก็เข้ามันก็ตื่นเต้นในความสวยงามภาพที่สวยงามภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นวาดด้วยเรื่องมหาชาติ13กันตั้งแต่ทศพรหิมพานต์ทานกันวนประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัตสีสักกะมหาราชชกษัตริย์นครกัน13กันครบถ้วนแล้วก็ไปชมพระฉับพรรณรังสีของพระสัมพุทธพันนีพระประธานด้วยร่มปฏิรูปด้วยก้าลายทองมาใหม่สวยงามอารามสเวตฉัตรก็ขาวสวยงามที่พระสัมพุทธพันนีประทับนั่งนั้นพระสัมพุทธพันนีคือพระประจำพระองค์ของรัชกาลที่4นะองค์เดิมจริงๆนั้นก็อยู่ในพระบรมมหาราชวังแต่องค์นี้ก็เป็นองค์จำลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหล่อจำลองไว้ที่นี่ในที่โน้นก็พระองค์ก็จะ อัญเชิญไปบูชาแล้วก็ในพระโบสถ์นอกจากมีพระประธานที่สำคัญแล้วก็ยังมีพระนิรันตรายมีจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็มีซุ้มเรือนแก้วที่สำคัญซุ้มเรือนแก้วเราเงยหน้าขึ้นไปดูก็จะเห็นซุ้มเรือนแก้วแล้วก็มีจางเอราวันมีพญาครุฑมีปราสาทมีเทพบุตรชูมหามงกุฎแล้วก็มีพระภิกขเนศชูจุลมงกุฎอยู่ถามว่าคืออะไรก็คือจางเอราวันนั้นบนหลังช้างก็มีพดด้วง
เป็นตราพระราชลัญจกรของรัชกาลที่1ชื่อพระนามว่าด้วงทองด้วงพอถึงพญาครุฑลอยอยู่ช่วงที่แล้วมานี่พญาครุฑดังนะพญาครุฑลอยอยู่ที่ซุ้มเรือนแก้วนั้นเขาสื่อไปว่าพญาครุฑนั้นอยู่ป่าไม้ฉิมพลีก็เป็นสื่อบอกให้รู้ว่านั่นราพระราชลัญจกรของรัชกาลที่สองพระนามเดิมว่าฉิมเขาทรั่นไว้หลายนัยยะลึกๆนะพอรัญลักษณ์ที่สามคือเป็นปราสาทปราสาทคืออะไรอย่างวะปราสาทคือที่ประทับเป็นสื่อบอกความหมายว่านี่พระราชสาพระราชลัญจกรรัชกาลที่สามพระนามเดิมว่าทัพแล้วก็มีมหามงกุฎเทพบุตรชูมหามงกุฎอยู่มหามงกุฎนี่ก็ชัดเจนนะพระเจ้าบอกว่านี่ตราสัญลักษณ์ของเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์คือรัชกาลที่4แล้วพอพระเกี้ยวก็ชูจุลมงกุฎอยู่พิคเนตพระคเนตโชว์จนละมงกุฎอยู่หมายความอะไรหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นคือตราสัญลักษณ์ทั้ง5ที่อยู่บนยอดซุ้มเรือนแก้วเพราะฉะนั้นพระราชาธิวาสวิหารในพระโบสถมีสิ่งสำคัญมากๆนะตราพระราชลัญจกรทั้ง5พระองค์นะ1 2 3 4 5พระสัมพุทธพันนีก็พระประจำพระองค์รัชกาลที่4แล้วก็มีภาพพระพุทธเจ้าแสดงอภินิหารลอยขึ้นไปยืนอยู่บนเมฆแล้วก็มีเทวดามาโปรยดอกไม้มีพระสารีบุตรขึ้นไปถามปัญหาถามว่าสื่ออะไรก็สื่อว่าตอนนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปกบิลพัสดุ จะเทศแต่พระประยุรญาติและชาวเมืองยังไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าพระองค์ก็เลยแสดงอภินิหารให้ดูไปประทับยืนบนเมฆแล้วก็มีพระสารีบุตรเหาะขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มีเทวดามาด้วยให้ปรากฏให้คนเห็นพอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นก็ปรากฏว่าฝนโบกขรพัดก็ตกลงมาพอฝนโบกขรพัดตกลงมาฝนโบกขรพัดนั้นสีชมพูระเรื่อไม่เหมือนฝนทั่วไปแล้วก็ใครจะให้เปียกก็เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกพอพระองค์เสร็จพิธีข้างบนแล้วก็ลงมาทีนี้ทุกคนเงียบหมดพระองค์ก็เทศให้ฟังก็เรียกว่าทุกคนเงียบสวดสดับทีนี้พอพระองค์เทศชาวเหล่านั้นเลยถามว่าแล้ววันนี้ฝนตกนี่มันเป็นฝนอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้สีชมพูระเรื่อใครที่คิดว่าเปียกก็เปียกไปใครที่คิดว่าไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกเพราะอะไรพระพุทธองค์ก็เลยทรงแสดงให้เห็นให้รู้ว่าอ๋อฝนนี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ
อดีตกาลโน้นสมัยเราเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บอกว่าอย่างนั้นก็ทุกคนก็อยากฟังทีนี้นั่งเงียบกริบตั้งใจฟังพระองค์ก็เล่าถึงสมัยที่ตรงโน้นตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นก่อนจะเสด็จลงมาอุบัตินะเล่าไปถึงผุดสดีเทพธิดาลาพระอินทร์ลงมาอุบัติเป็นพระพุทธมารดานั่นก็ได้รับพรจากพระอินทร์สิบประการมีผิวพรรณงดงามเป็นต้นนะตลอดถึงว่าทรงพระครรภ์แล้วก็จะพระครรภ์ไม่นูนเหมือนหญิงทั่วไปแล้วเห็นโอรสในพระครรภ์ตลอดเนี่ยจากนั้นก็มาถึงหิมพานต์เมื่อพระองค์ได้กำเนิดในพระครรภ์ของนางผุสดีที่เป็นพระราชินีของพระเจ้ากรุงสนชัยแล้วก็เกิดพระองค์มุ่งเน้นในเรื่องการให้ทานบำเพ็ญทานบารมี ก็เกิดกัน กันทานกันทานกันขึ้นมาบอกทานกันก็ที่สำคัญก็คือแต่ว่าพระองค์ต้องเสด็จไปป่าหิมพานต์ก่อนเนื่องจากว่าให้ทานมากจนกระทั่งถึงให้ช้างปัจจัยนาคชาวบ้านประท้วงประจบกรุงสนชัยในที่สุดก็ถูกเนรเทศให้อยู่ให้ไปอยู่เขามงกุฎก็ทรงพาพระนางมัตสีพระชาลีกันหาเข้าป่าไปด้วยแล้วก็เลยถึงกันหิมพานต์ทศพรทศพรหิมพานต์ทานกันแล้วก็ไปถึงวนประเวศเดินเข้าป่าไปถึงเรื่องชูชกจะไปขอพระชาลีกันหาไปถึงกันพระกุมารคือพระชาลีกันหาลงไปแอบในสระแล้วก็มัตสีพระนางมัตสีก็ไปหาผักเปลือกมันในป่ามาปรนิบัติเวชสันดรฤาษีให้หมดให้โอรสธิดาเพื่อทานบารมีแล้วก็เหลือแต่ดาบทสาปสินีสองชีวีอยู่ในป่าหิมพานต์ท้าวสักกะเกรงว่าใครมาขอพระนางมัตสีแล้วจะให้ซะอีกแล้วจะไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพราะต้องสิ้นชีวิตเป็นแน่ก็เลยแปลงกายลงมาขอพระนางมัตสีพระองค์ก็ให้แล้วก็ปรากฏว่าท้าวสักกะบอกฝากไว้นะให้ใครไม่ได้แล้วท่านให้เราแล้วจบตรงนั้นก็ไปถึงพระชาลีกันหาถูกชาชูชกลากจูงไปถึงเมืองศรีพีก็ไปพบกับพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้าปู่พระนางผุสดีพระเจ้าย่าก็พระองค์ก็ต้องไถ่ถอนพระเจ้าหลานไปแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวความเป็นอยู่ในป่าหิมวันหิมพานต์นั่นนะก็เลย
เห็นว่าเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอะไรก็จัดทัพมาทัพช้างไปรับปรากฏว่าพอไปพบกันตอนนั้นพระปัญจาลีกันหาก็ไปพระนางพระกับเจ้ากรุงสนชัยพระนางปุตสดีก็ไปพบประเวสสันดรกับพระนางมัตสีตรงนั้นก็เรียกว่าฉอกษัตริย์คือหกกษัตริย์สลบเหมือดพอนึกถึงอดีตแล้วไม่รู้จะอธิบายอย่างไรมันอัดอั้นตันใจเหมือนกับเราพรากจากญาติที่รักด้วยเหตุอะไรบางอย่างแล้วก็หายกันไปจนมาพบกันทีโอ้โหมันอัดอั้นตันใจไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจหรืออย่างไรเรียกว่าเป็นภาคณภายในไม่มีใครช่วยได้ข้าราชบริพารชนพลช้างพลม้าทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องพระวรกายเพราะเรื่องกฎมนเทียนบานในที่สุดก็เทวดาบันดาลให้เกิดฝนโบกขรพัสตกลงมาที่ว่าฝนสีชมพูระเรื่อนั่นเลยฝนนั้นถูกต้องพระวรกายกษัตริย์ทั้งหกก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็เชิญกลับพระราชวังกรุงศรีพีทัพช้างทัพม้าก็พากลับเข้าเมืองนั่นคือเรื่องของมหาชาติ13กันมีปรากฏอยู่ในเรื่องตำนานเรื่องจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถรูปโตๆนะเห็นชัดแล้วอีกอย่างหนึ่งในหน้าที่ฝาผนังขาเข้าไปก็จะอยู่ซ้ายมือนะอยู่ซ้ายมือเราถ้าเดินออกก็จะอยู่ขวามือถ้าเราเข้าไปแล้วก็เดินในชิดทางด้านขวามือขาเข้านะหรือขาออกก็ให้ชิดซ้ายแล้วสายตาทั้งสองจ้องไปดูที่ช้างปัจจัยนาคนะหรือปัจจัยนาคเคนนะที่ฝาผนังอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นว่าช้างนั้นจะใช้สายตามองเราตลอดจนกว่าเราจะออกจากพระอุโบสถต่อไปก็เห็นตัวช้างสั้นนิดเดียวเหมือนกับช้างหน้าหาเราตลอดกาลเป็นสิ่งที่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสามมิติที่สวยงามนะช้างเชือกเดียวนะเชือกอื่นไม่เป็นเช่นนั้นที่จริงมีอยู่สองสามเชือกอยู่ช้างในพระโบสถ์นะนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสไปชมนะก็บอกย้ำว่านานฉลอง200ปีพระวชิรญาณภิกษุนั้นมีครั้งเดียวแต่วัดราชาธิวาสวิหารก็ไม่เคยจัดกิจกรรมแต่ว่าพอจัดก็จัดใหญ่วันนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนะพูดเสร็จแล้วก็ยังไปชมพิพิธภัณฑ์ไปชมนิทรรศการและไปชมพระอุโบสถด้วยดื่มดำไปดื่มดำทางคริสตจักรที่มากันหลายท่านหลายสิบวันนี้ก็อาตมาภาพเองก็นำขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์ด้วยหลังจากก่อนจะถึงเวลาเสวนาก็พาขึ้นไปชมที่พิพิธภัณฑ์ชั้นสองก็มีอะไรหลายอย่างที่ให้ชมกันนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็ว่าธรรมะน้อยหน่อยธรรมะวันนี้ก็มาถึง
สูตรที่292นะแล้วก็เป็นวรรคที่3อนุตตริยวรรคที่3สามกัดสูตรที่1ข้อ292นี่ว่าด้วยเรื่องธรรมที่ทำให้เสื่อม6ประการทำให้เสื่อม6ประการนั่นพระก็ได้โยมก็ได้นะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ขณะที่ประทับอยู่ที่วิหารชื่อปกครณีใกล้หมู่บ้านสามคามสูตรจึงชื่อว่าสามกะนะแวนสักกะนะมีเทวดาตนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากปฐมยามผ่านไปแล้วรัศมีงดงามอารามยิ่งนักก็เข้าไปเสนอว่าครั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมสามประการย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสามประการคืออะไรหนึ่งชอบแต่การงานทำแต่การงานธรรมะในจิตใจจะเสื่อมเพราะทำงานมากจิตใจก็จะหยาบไปกับงานนะสองเป็นผู้ชอบคุยเก่งแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสามชอบหลับนอนลูกเดียวหนึ่งชอบงานสองชอบคุยสามชอบหลับสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วพระศาสดาพอพระทัยนะเพราะนั้นเทวดาตัวนั้นทราบว่าพระพุทธองค์พอพระทัยจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหายไปทีนี้พระพุทธองค์ก็มาเมื่อราตรีล่วงไปก็พระพุทธองค์ก็ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อคืนนี้เทวดาตนหนึ่งเมื่อล่วงปฐมยามไปแล้วก็เข้าไปหาที่สะปกครณีที่ปกครณีวิหารนะได้เยือนอยู่แล้วก็กล่าวถึงความเสื่อมเหตุให้เสื่อมสามประการว่านี่แหละการชอบการทำการงานชอบคุยชอบหลับเนี่ยอันนี้มันทำให้เสื่อมเจริญธรรมไม่ได้นะธรรมะจะหายไปธรรมะปฏิบัติจะหายไปแล้วพระองค์ตรัสเพิ่มเติมว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ยากนะที่เธอทั้งหลายเสื่อมจากกุศลธรรมแม้เทวดาก็รู้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมสามประการเหล่าอื่นเธอทั้งหลายจงฟังสามประการแรกว่าไปแล้วนะพระพุทธเจ้ารับรองสามประการที่สองนี่ทำให้เป็นหกขึ้นมาเธอจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับพระบรรทูลแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมสามประการคืออะไรล่ะก็หนึ่งชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะสองสอนยากสามคบคนชั่วเป็นมิตรและรวมแล้วเป็นหกนะก็ลองมาคิดดูนะว่า
ถ้าคลุกคลีกับพวกพ้องอยู่ตลอดไม่ว่าใครล่ะพระภิกษุหรือญาติหรือโยมนักปฏิบัติแต่ว่าคลุกคลีกับหมู่คณะนี่จะมีเวลาไหนปฏิบัตินะแล้วก็จะได้อ้างว่าโอ้ยมันยุ่งโน้นยุ่งนี้ยุ่งนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปงานโน้นเดี๋ยวก็ต้องไปงานนี้เดี๋ยวก็ต้องไปงานนั้นเมื่อนาตมานี่แหละเมื่อวานนี่ก็ไปโคราชมาวันนี้ก็อยู่วัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไประนองอีกโยมก็นิมนต์ไปเทศที่ระนองอีกก็งานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุนี่แหละไม่ไปก็ไม่ได้ทั้งที่วัดก็มีงานเต็มอยู่แต่ก็ต้องไปสงเคราะห์อนุเคราะห์เอากันว่าที่วัดยังมีพระช่วยอยู่บ้างนะทำหน้าที่กันไปแบ่งสรรปันหน้าที่กันไปแล้วนะประการที่สองก็คือสอนยากนี่ว่ายากสอนยากนี่ปะโจแปลว่าเป็นผู้ว่ายากคือสอนยากสอนฟังบางทีสอนฟังแต่ไม่เชื่อหรือบางทีก็เชื่อแต่ปฏิบัติตามไม่ได้สรุปแล้วก็คือว่ายากนั่นแหละสอนยากนั่นแหละบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็สงบนิ่งดีอะแต่ทำไม่ได้ถ้าเรื่องนอกเรื่องแล้วก็จะเก่งนะพอเรื่องในเรื่องแล้วไปไม่รอดประการที่สามก็คือครบคนชั่วเป็นมิตรหรือเป็นผู้มีมิตรชั่วคบบันคบผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอัตเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนานี่ตอบปัญหาเทวดาเหมือนกันนะในมงคลละสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ทรงตอบปัญหาเทวดาเทวดาขอถามมงคลสักข้อก็โต้ก็เถียงกันมา12ปีแล้ว12ปีนี่เป็น12ปีของเทวดานะเทวดาชั้นจาตุมหาราช12ปีนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะโยมคูณดูเถอะ1 50ปีของเราเท่ากับวัน1คืน1ของท่านท่านก็มีอายุ500ปีทิพย์จะขนาดไหนลองดูคิดคำนวณดูว่ากี่วัน50ปีเป็นวัน1คืน1ท่านมีอายุ500ปีนี่ชั้นจาตุมหาราชนะสบายอยู่ที่นั้นน่ะสวยทิพยสมบัติทิพยวิมานทิพยอาภรณ์ทิพยอาหารทิพย์ทุกอย่างไม่ต้องทำงานให้เหงื่อตกแต่เทวดาเนี่ยถ้าเหงื่อตกเหงื่อไหลออกรักแร้แล้วนั่นหมายความว่าอยู่เป็นเทวดาไม่ได้แล้วจะต้องจุติคือเคลื่อนจากเทวดาแล้วไม่รู้แหละไปไหนลงมาเป็นมนุษย์หรือว่าไปเป็นในภพอื่นภูมิอื่นก็ไม่รู้ทีนี้คนเราเนี่ยถ้ามีมิตรชั่วแล้วมันก็ลำบากนะเราดูวัยรุ่นสมัยเนี้ยพวกหนึ่งที่คบมิตรเรียกว่าเป็นปาปมิตรนะนะชอบที่จะไปทำเรื่องอะไรต่างๆที่สร้างความปั่นป่วนขึ้นในสังคมแม้แต่ไปขับรถแว่นกันทีละ40-50คันบนถนนหลวงเนี่ยแว่นไปแล้วก็ไปรังแกคนใช้ถนนโดยสุจริตด้วย
ผลาญทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ที่เอาตังมาซื้อรถให้พังยับเยินทีรถคันหนึ่งใช้ไม่กี่ทีพังหมดแล้วนะนี่ไม่ดีก็ร่างกายชีวิตก็เกิดมาดีก็พิกลพิการไปอีกหรือไปเสพยาบ้าอะไรต่างๆเนี่ยไปสนุกสนานกันแต่นี่ก็เด็กไทยก็ไปเยอะนะเสียความเป็นคนไทยคุณภาพดีไปเยอะเลยน่าเสียดายอยู่นะน่าเสียดายเด็กเหล่านั้นเดี๋ยวนี้คนเกิดน้อยอยู่แล้วก็ไปเป็นเช่นนั้นซะอีกต่อไปนะอนาคตการข้างหน้านี่ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะอยู่อย่างไรนะสำหรับเราเองก็คงไม่ลำบากกันแล้วเพราะว่าตายก่อนแต่สงสารปัจฉิมชนตาชนคือคนที่เกิดภายหลังตั้งใจดีๆแต่ว่ามันไม่ดีให้อะนะจะทำอย่างไรก็ลำบากนะลำบากพระสูตรนี้นี่ก็สรุปลงว่าถ้ามี6ประการนั้นชีวิตเสื่อมแน่นะชีวิตจะเสื่อมแน่แต่ทำไงไม่ให้เสื่อมก็มีอปริหานิยธรรมสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ปฏิบัติแล้วไม่เสื่อมนั่นก็คือเป็นผู้ไม่ชอบการงานเกินไปเป็นผู้ไม่ชอบคุยเป็นผู้ไม่ชอบหลับเป็นผู้ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้มีมิตรดีนี่ก็ตรงข้ามนั่นแหละนะตรงข้ามกันเมื่อตรงข้ามกันก็จากเสื่อมก็เจริญนะต้องเจริญแน่ๆเอาแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายก็ว่ามาก็จับนนจับนี้มาว่าก็หมดเวลาฝากไว้นะอยากประสบพบกับความไม่เสื่อมแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญก็หลีกเลี่ยงความงานมากเกินไปชอบอะไรนะชอบคุยเป็นต้นนะเอาให้สบายสบายนะสวัสดี ก็มีใครบ้างวันนี้ก็เกียรติมาก่อนใครสาธุสมศรีบุญอินมาอันดับสองน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับสาธุเจเจบูมาน้อมกราบสาธุอนุโมทามิแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุก็สาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุสมศรีลักษณะบิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าเหมือนกันเอามีแถมนมัสเตมาด้วยลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุคิมแสกกล้วยกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสริตพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ก็บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับสาธุป้าจ่ายจินดาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุเจ้าข้าส
สาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุพระมหาฉลองสุจิตโตไม่ต้องว่ากันมากสาธุสาธุสาธุมันสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งครับสาธุศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดุษฎีวัดแก้วอินบอกว่าสาธุ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 ท่านศาสตราจารย์สุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นก็สาธุอิ่มอินบุญท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพพมลบอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชัยวัฒน์จิรวัฒโทวัตรีนิมิตบ้านบางพุทธาสาธุสาธุสาธุครับอ้อนั้นเออน้องชัยวัฒน์พระชัยวัฒน์นี่เองนะเอาละสาธุคนสุดท้ายเสียด้วยวันนี้จบตอนนี้นะสวัสดี